สวัสดีครับผมยอร์ชเยปู้นะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาล้างปืน Glock 26นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีน้ำยาสำหรับล้างนะครับที่ขัดลำกล้องแบบต่างๆนะครับมีทั้งพลาสติกและผ้านะครับอันนี้สำหรับเวลาถอดเข็มแทงชนวนนะครับแล้วก็ที่เป่าแล้วก็มีแปรงสีฟันเก่าๆนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ปลดแมกกาซีนออกเอาลูกออกให้หมดนะครับทำการเคลียร์ปืนก่อนนะครับลั่นไปที่ทางที่ปลอดภัยนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาถอดสไลด์กันนะครับโดยการกดทั้งสองข้างนะครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับแล้วเราก็ดึงสไลด์กลับและดันไปข้างหน้านะครับแค่นี้เองครับจากนั้นนะครับเราก็ถอดสปริงนะครับดั้งลงดันลำกล้องขึ้นมาอันนี้คือสไลด์นะครับที่ผ่านการยิงในสนามมาเห็นได้ว่ามีคราบสกปรกเยอะไปหมดเลยครับเราก็จะมาถอดเข็มแทงชนวนนะครับดันตรงนี้นะครับและกดให้ดังก๊อกนะครับจากนั้นเราก็จะมีแผ่นปิดสไลด์และดันเข็มแทงชนวนออกมานะครับแค่นี้เองครับแล้วเราดึงด้านข้างนี้ออกนะครับโดยการกดตรงนี้นะครับและดึงออกมาได้อย่างง่ายดายระวังสปริงนี้หายนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับก็ดื่มนะครับน้ำมันนะครับใช้แปรงสีฟันเก่าในการขัดพวกขม่าวดินปืนนะครับเราก็จะดูว่ามันจะมีคราบขม่าวไหนบ้างเราก็ขัดตรงนั้นเลยครับจากนั้นใช้ผ้าสะอาดนะครับในการเช็ดเราก็เช็ดทั้งหมดเลยนะครับทุกซอกทุกมุมที่พอจะเช็ดได้นะครับส่วนไหนที่เราเข้าไม่ถึงครับเราก็ใช้กระจายหกเหลี่ยมขนาดเล็กเมื่อกี้นะครับดันไปกับผ้าอย่างนี้ก็จะง่ายต่อการทำความสะอาดนะครับวิธีทำความสะอาดกล็อกก็ง่ายมากๆเลยต่อมานะครับอันนี้เราวางไว้ก่อนเนาะเราก็ขัดในส่วนของที่ดันเกี่ยวปอกครับแล้วก็เซฟตี้อีกตัวหนึ่งเข็มแทงชนวนก็ต้องทำความสะอาดนะครับชะโลมน้ำมันไปหน่อยเนาะเช็ดด้วยผ้าสะอาดอีกรอบนะครับแล้วก็ฝาปิดท้ายสปริงจากนั้นสำคัญสุดนะครับก็คือลำกล้องนะครับด้วยน้ำมันไปก่อนเลยนะครับดันได้สุดนะครับกลับมาให้สุดนะครับแล้วก็ดูว่าสะอาดหรือยังพอมีคราบขม่าวหรือเปล่า
ครับดำปิดปีเลยจากนั้นถ้าสะอาดแล้วเราก็ใช้ตัวที่เป็นผ้านะครับดันเข้าไปทีเรียบร้อยครับจากนั้นเช็ดด้วยผ้าสะอาดครับเรียบร้อยครับต่อมานะครับแมกกาซีนเราก็แค่เช็ดก็พอครับส่วนด้านล่างนะครับเราก็เช็ดทำความสะอาดนะครับส่วนไหนที่เราเช็ดไม่ถึงเราก็ใช้แปรงเอาก็ได้นะครับจากนั้นตามด้วยผ้าสะอาดจากนั้นเรามาประกอบกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับนำที่ดันที่เกี่ยวปอกนะครับใส่เข้าไปก่อนเลยและใส่ตัวเกี่ยวปอกตามลงไปนะครับแบบนี้นะครับจะอยู่ในลักษณะนี้จากนั้นเราใส่เซฟตี้นะครับให้อยู่ในลักษณะนี้นะครับและใส่เข็มแทงชนวนเข้าไปครับให้ได้ลักษณะนี้นะครับจากนั้นนำมาใส่ให้มันได้ลักษณะนี้ดันด้วยนิ้วนะครับต้องดัน2ครั้งนะครับครั้งแรกก็คือตัวเข็มแทงชนวนและตัวดันที่เกี่ยวปอกนะครับแล้วก็ดันฝาปิดสไลด์เรียบร้อยครับประมาณนี้จากนั้นใส่ลำกล้องเข้าไปก่อนตามด้วยสปริงลักษณะนี้นะครับวิธีประกอบกับก็ใส่เข้าไปตรงๆนะครับเรียบร้อยครับทดสอบปืนพร้อมใช้งานนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องยาปู้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาล้างตีย่าน K12 กันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ